สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีการปลดล็อกปิดไฟล์ My iPhone นะครับโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดนะครับทั้งนี้เป็นจุดบกพร่องเองของ iOS 7นะครับล่าสุดถึง iOS 7.0.4 ก็ยังสามารถใช้การได้อยู่ขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ครับผมตั้งใจทำก็ขึ้นมาเพื่อว่าช่วยเหลือใครบางคนที่แบบว่าเอาเครื่องไปทำที่ร้านมาแล้วตรงApple ID หรือว่า Account ตรงนี้ Sign In เป็นของคนอื่นอยู่นะครับและไม่สามารถถอดออกได้นะครับทำให้ปิดไฟล์ My iPhone ไม่ได้ถึงแม้สมมติว่าเรามา Restore ก็ตามนะครับมันจะก็ยังติด Activate ตัวไฟล์ My Account อยู่ถ้าเราจะ Delete ตรงนี้ก็ Delete ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะมันจะถามหาพวกรหัสผ่านนะครับผมมันจะถามหารหัสผ่านของApple ID ที่ Sign In อยู่ก่อนหน้านะครับทั้งนี้คือไม่มีการไม่ได้จงใจที่จะแบบว่าสอนให้ทุกคนมาแบบลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับบางคนเขาก็เจอปัญหาอย่างนี้จริงๆเอาเป็นว่าผมบอกเลยว่า iOS 7.1 ที่จะออกมาเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่า iOS 7.0 ถึง 7.0.4 ตรงเนี้ยยังใช้การได้อยู่วิธีการก็ทำง่ายๆโดยอย่างนี้นะครับเปิดมาที่ Setting แล้วก็มาที่ iCloud นะครับไปที่ Account นะครับไปที่ช่องรหัสผ่าน Password นะครับลบออกนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็กดดันเขาจะบอกว่ารหัสผ่านผิดนะไม่ต้องสนใจให้กดโอเคจากนั้นกด cancel ออกมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ account อีกทีนึงแล้วก็ลบตรง description นะครับ account ออกนะครับแล้วกดดันนะครับตรงนี้เลื่อนมาสังเกตข้างล่างจะเป็น find my iphone คือจะปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ find my iphone ปิดไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้ก็สั่งลบ account มันก็จะApple ID ของ iCloud ที่ sign in ก่อนหน้าก็จะหายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ที่เหลือก็คือเป็นเราก็ใส่ Apple ID ของเรา Account iCloud ของเรานะครับโอเคนั่นก็คือเป็นวิธีการที่แบบที่จะช่วยเหลือได้นะตอนนี้นะครับที่จะสามารถลบ Apple ID ของใครที่ไม่ที่เราไม่เคยรู้จักและเราไม่ใช่เจ้าและที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องแล้วมา sign in ในเครื่องเราทำนองเนี้ยอย่างหลักๆผมบอกเลยว่าเจอกับคนที่แบบว่าเอาไปให้ร้านทำนะครับแล้วก็ติด Apple ID ของร้านมาแล้วก็เจอปัญหาในลักษณะนี้ระวังกันนิดนึงนะครับต้องระวังให้เยอะๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นทางออกนึงนะครับสำหรับการช่วยเหลือตรงนี้ก็ลองเอาไปทำดูครับผมย้ำนะครับต้องเข้าหน้าโฮมมาให้ได้แล้วก็เข้ามาหน้าเซตติ้งแล้วเข้า Account ให้ได้แต่ถ้าใครติดตั้งแต่หน้าพาสโค้ดเนี่ยก็คือเข้าไม่ได้ละตั้งแต่หน้า passcode ถ้าคุณไป restore อะไรใหม่มันก็จะติดหน้า activation lock ตรงนั้นก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ